าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 14:06 น.ฝ่ายค้านมติยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล5คนเตรียมหารือมงคลกิจร่วมอภิปรายด้วย25 มกราคมนี้พร้อมยื่นยติต่อสภา 14:25 น.วิษณุปัตรไม่รู้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหมอชิดคูคตและแบริ่งสมุทรปราการเริ่มเก็บค่าบริการ158 บาท 14:31 น.อนุทินคุยทูตปากีสถานยืนยันร่วมมือกันทุกมิติให้ความสำคัญพัฒนาวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้ประชาชน 14:43 น.กอรมน.แจ้งงบติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อำเภออมก๋อยยันพร้อมมุ่งมั่นบูรณาการและเป็นที่พึ่งให้ประชาชนทุกโอกาสล่าสุด 14:52 น.รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยันเคนมผงดับแล้ว9 รักษาตัวอีก5จับตาแก๊งซิ่งโซนโชคชัยจันทร์เกษมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up